ขอบคุณมากครับยินดีนะฮะที่ได้มีเกียรติที่ได้รับให้เชิญมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เมื่อเช้านี้ได้ฟังอาจารย์สุรพงษ์พูดแล้วนะอาจารย์สร้างความกดดันให้ผมมากนะว่าโยนมาให้ผมอยู่เรื่อยว่าผมเป็นคนเร่งจริงๆผมกะจะต่อเวลาให้อาจารย์ตั้ง15 ถึง 20 นาทีแต่อาจารย์กดดันผมจนผมก็ต้องจับเวลาอาจารย์จริงๆเรื่องที่อาจารย์พูดเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมมีโอกาสได้รู้จักอาจารย์เมื่อตอนประชุมร่วมกันก่อนจัดงานนี้ก็เห็นว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะสังคมยุคนี้มันเป็นยุคของผู้สูงวัยนะฮะผมจะไม่เสียเวลาอะไรมากเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่เรามีสมุนไพรวาระแห่งชาติขึ้นมานะฮะเรามี Medical Hub มีอะไรหลายอย่างมียุทธศาสตร์ในการทำดำเนินสมุนไพรให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาตินะฮะในโอกาสอันนี้ทุกท่านก็คงจะได้รับทราบมาแล้วว่าปกติเมืองไทยนี่เป็นเมืองข้ามเมืองน้ำนะฮะเรามีสมุนไพรอยู่เยอะแยะแต่เราขาดการดำเนินการที่ดีทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีภูมิปัญญาชาวบ้านเยอะแยะในวันนี้ก็เลยรู้สึกมีเกียรติที่จะได้มาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านนะครับปัญหาต่างๆที่เราเกิดขึ้นมาในเรื่องของสมุนไพรไทยนี่นะครับผมอยากจะขอเชิญท่านวิทยากรรายแรกนะครับผู้ทรงคุณวุฒิคือคุณไพศาล เวชพงศานะครับขอท่านจะมาพูดถึงเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆกฎระเบียบแล้วก็วิธีการต่างๆคือท่านไพศาลนี่ท่านอยู่ในวงการของยาโบราณสมุนไพรแสงสว่างทางข่าวน้ำดำตาเสือดาวพวกนี้ท่านคงรู้จักดีนะครับท่านคงเป็นลูกค้าอยู่แล้วด้วยก็อยากจะเชิญให้ท่านไพศาลได้พูดกล่าวถึงเรื่องสภาพการทั่วๆไปของยาโบราณหรือสมุนไพรของไทยครับขอเชิญครับครับขอบคุณมากครับท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับครับผมไพศาล เวชพงศานะครับเป็นประธานกลุ่มสมุนไพรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่2นะครับแล้วก็เป็นนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรด้วยนะครับต่อไปเลยครับตอนนี้เรามารู้จักนะครับอุตสาหกรรมกลุ่มสมุนไพรนี่ของเราประกอบด้วย8กลุ่มใหญ่เลยนะฮะที่รวมตัวกันมาเป็นกลุ่มสมุนไพรแล้วเรามีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มยากลุ่มยาก็จะเป็นพวกยาแผนชุบยันทั้งหมดนะครับกลุ่มสมุนไพรนี่ก็จะพยายามรวมกลุ่มของวิชาชีพและอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับยาสมุนไพรหรือว่าสมุนไพรทั้งหมดนะครับกลุ่มที่1นี่เป็นยาสมุนไพรนี่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของสมุนไพรนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มค้าส่งสมุนไพรวัตถุดิบนะครับก็มีพวกค้าส่งสมุนไพรที่อยู่แถวหน้าวัดสัมปื้มบ้างนะครับแล้วก็ตาม3 แยกนะฮะแล้วก็ผู้ปลูกสมุนไพรซึ่งอันนี้เป็นยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะน้อยแต่เราก็พยายามที่จะเข้าไปคลุกคลีกับเขานะฮะอย่างวันที่4 ที่ 5และวันที่5 ที่ 6นี่เราจะขึ้นไปน่านกันไปดูเขาปลูกสมุนไพรนะในโครงการของพระเทพท่านนะว่าพวกเราจะไปช่วยอะไรกับเขาได้มั่งจะไปรับซื้อหรือจะไปว่าจ้างการปลูกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเข้าไปในอนาคตนะครับสารสกัดนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ประมาณมีสัก10 กว่า 20บริษัทนะฮะที่สกัดสมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพรนี่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่เสียดายที่ว่าสมุนไพรทั้งหมดที่เอามาทำเครื่องสำอางนี้เป็นนำเข้าทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาผสมนะฮะส่วนที่จะเป็นสมุนไพรแท้ๆในประเทศผมยังคิดว่าคงจะมีน้อยนะฮะมีสักเจ้า 2 เจ้าที่ทำอยู่แล้วก็สมุนไพรเพื่อผลิตอาหารสัตว์นะฮะตอนนี้ก็มีการปลูกฟ้าทลายโจรนะครับสำหรับสัตว์นะครับแล้วก็ว่านชักมดลูกนะครับแล้วก็กาวเขือนะครับมีการเริ่มปลูกแล้วอย่างฟ้าทลายโจรนี่ตอนนี้มีฟ้าทลายโจรสำหรับสัตว์โดยเฉพาะนะครับมีเกรดละมี A กับ B นะฮะคนกินกับสัตว์กินนะครับเริ่มแบ่งกันแล้วนะฮะสมุนไพรเพื่อการเกษตรนี่ก็เพื่อมาฆ่าพืชต่างๆที่เราไม่ต้องการครับส่วนสปานี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็สมุนไพรบางส่วนแต่ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรของเขานี่ไปค่อนข้างจะไกลเพราะของเขาเป็นกลุ่มของเขาอยู่ทางภาคเหนือค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการปลูกเป็นชุมชนนะครับแล้วรวมตัวกันมาทำเครื่องสปานะครับอย่างลูกประคบนะฮะซึ่งมีการส่งออกมากนะครับอันนี้ ดูถูกก็ไม่ได้นะวันนั้นไปบอกว่าของคุณส่งไปแค่ไหนพูดตัวเลขมาทีสะดุ้งเลยนะฮะมากกว่าสมุนไพรเราอีกนะครับครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับอุตสาหกรรมสมุนไพรของเรานะครับแผนโบราณของเราเนี่ยตั้งแต่ปี53นะครับตอนนี้ก็มี55 56 57เนี่ยก็มีประมาณเกือบ 5,000 ล้านนะส่วนนำเข้านี่ประมาณ500กว่าล้านเองซึ่งตัวเลขก็ยังห่างมากแต่ถ้าเทียบกับแผนปัจจุบันแล้วของเขาเป็นแสนล้านนะทั้งนำเข้ากับผลิตในประเทศดังนั้นถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็ยังห่างไกลแต่เนื่องจากทางภาครัฐเองเนี่ยมีนโยบายนะครับว่าจะให้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยสนับสนุนการใช้สมุนไพรสัก 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับเพิ่มตัวเลขจาก 2% ของยอดโรงพยาบาลจนเดี๋ยวนี้มาตั้งเป็น 10% นะฮะแต่จริงๆแล้วก็อยู่ประมาณ%กว่าๆเท่านั้นเองเพราะถ้า 10% นี่มันเป็นหมื่นล้านนะฮะถ้าหมื่นล้านนี่พวกผมคงจะใหญ่โตกว่านี้เยอะเลยนะฮะเพราะตอนนี้มันแค่ 3-4 พันล้านเองแต่นั้นเราก็หวังทางโรงพยาบาลอยู่แต่ปัญหาเราก็ยังมีค่อนข้างจะมากนะฮะครับจากการดูยอดขายของเรานะฮะตอนนี้มาดูโรงงานนะฮะโรงงานของแผนปัจจุบันนี่มี169โรงงานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประกาศ GMP PICS ไปแล้วซึ่งมีผลแล้วนะฮะก็คิดว่าปลายปีนี้ก็โรงงานที่ไม่ได้ GMP PICS ก็จะต้องโดนพิจารณาคืออาจจะไม่ต่อใบอนุญาตให้นะครับก็คิดว่ามีสัก20 กว่าโรงงานที่อาจจะต้องปิดตัวลงไปนะนี่แผนปัจจุบันส่วนแผนโบราณตอนนี้เนี่ยมีประมาณ 1,117 โรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับอย.นะครับแล้วก็ได้ GMP ซึ่งอันนี้เป็น GMP เมื่อปี54นะฮะก็ประมาณของอาเซียนก็ประมาณ19บริษัทนะฮะแต่ตอนนี้มันปัญหาก็คือว่าพอทำ GMP ไปแล้วเนี่ยทางภาครัฐเองไม่ได้ให้สิ่งตอบแทนหรือเรียกว่าผลประโยชน์ให้กับทางผู้ประกอบการเพราะการทำ GMP นี่ทางอาเซียนเองหรือ PICS เองเนี่ยต้องลงทุนค่อนข้างจะมากในเมื่อทำ GMP ออกมาแล้วแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะฮะถ้าเทียบกับ GMP ของคุณชัชวาลนี่ไปเทียบกับบริษัทอื่นบริษัทอื่นเขาลงทุนน้อยกว่าเยอะแต่ทางนี้ลงทุนเยอะมากนะครับในการกั้นห้องในการจ้างแพทย์แผนไทยหรือเภสัชก็ตามเนี่ยฉะนั้นราคามันจะต่างกันเยอะพอต่างกันเยอะนี่โอกาสที่จะขายของคุณชัชวาลเนี่ยมันจะน้อยลงนะอย่างแม้แต่กระเทียมนะครับฟ้าทลายโจรสกัดอะไรพวกนี้โอกาสของผู้ที่ทำ GMP แล้วน้อยมากฉะนั้นการทำ GMP ไปแล้วเนี่ยปีแรกครั้งแรกสุดก็จะให้ประมาณ2ปีโอกาสที่จะต่อไม่มีนะครับเพราะเมื่อจากก็ลงทุนแล้วมันไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรแล้วอีกอย่างก็คืออย.ก็ยังไม่ประกาศ GMP อย่างแน่นอนแต่ปีนี้ประกาศแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประมาณเดือนที่แล้วประกาศแล้วว่า GMP ของแผนโบราณนะครับยาสมุนไพรจะต้องเป็น PICS ซึ่งเป็น GMP สูงสุดแต่เขาก็มีประกาศผนวกออกมาเป็น2ผนวกผนวกกกับผนวกขถ้าผนวกกนี่หมายถึงว่าเป็น GMP PICS แน่นอนก็คือยาสมุนไพรต่างๆที่มีการพัฒนาแม้แต่การเคลือบยาเม็ดนะครับวิธีการทำสกัดพวกนี้ก็คืออยู่ในระดับบนหมดถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมส่วนผนวกขนี่ก็คือกระบวนการผลิต28กระบวนการนะฮะซึ่งเขาจะมีออกมาว่าอย่างสมมุติว่าทำลูกกรแบบโบราณนะครับตอกยาเม็ดแบบโบราณนะครับแล้วก็ใส่แคปซูลรู้สึกเขาก็จะอนุญาตให้นะครับเพราะมันไม่มีส่วนผสมอะไรคืออะไรก็ตามที่ไม่มีส่วนผสมของยาหรือว่าสารเคมีต่างๆลงไปนี่เขาให้เป็นแผนโบราณ GMP แต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้ประกาศว่าเป็น GMP อะไรนะฮะทางอย.เองก็จะประกาศออกมาตามมาทีหลังซึ่งอันนี้ทางผมเองเมื่อวานก็ยังบอกว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะมันจะเคว้งกันเท่าทุกคนมันพุ่งไป PICS มาตั้งเกือบ10ปีอยู่ดีท่านบอกเฮ้ยไม่ต้องทำแล้วคุณพวกคำแผนโบราณจริงๆแล้วลงมาข้างล่างหมดอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางอย.เองจะต้องมานั่งคุยกันนะครับครับต่อไปครับอันนี้ในอาเซียนเรามีการประชุม ACCSQ หรืออาเซียนหรือ FTA AEC นี่10ปีมาแล้วนะฮะ5ประเทศแรกเท่านั้นที่ได้ร่วมเข้าประชุมกันเริ่มต้นด้วย5ประเทศก็มีไทยนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็บรูไน5ประเทศส่วนพม่ากับเวียดนามเพิ่งมาจอยเมื่อสัก 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับนอกนั้นเราก็ประชุมกันมาตลอดนะแล้วก็สลับกันไปประชุมแต่ละประเทศ เวียนไปเรื่อยๆนะฮะก็10ปีปีละ3ปีแรกก็2ครั้งนะฮะหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีคอมมิชชั่นของ ATSC ออกมาก็ประชุมปีละ4ครั้งคือมีประชุม ATSC ครั้งหนึ่ง2ครั้งต่อปีแล้วก็ประชุมใหญ่2ครั้งต่อปีนะครับอันนี้ ACCSQ ก็คือเป็นtraditional medicine and health supplement นะครับ product and working group นะฮะอันนี้เป็นทั้ง TM สูนย์ภายกับ health supplement อยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันที่เราคุยกันในอาเซียนฉะนั้น GMP ของ health supplement นี่คือ GMP ของอาเซียนที่เราล่างกันมาตั้ง 7-8 ปีแล้วนะฮะซึ่งจะจบไปแค่ประมาณปีหน้าเนี่ยแล้วส่วน GMP ของยาสมุนไพรเนื่องจากว่าสิงคโปร์กับมาเลเป็น2ประเทศที่ได้ PACS ฉะนั้นเขาดึงขึ้นไปพยายามดึงในกลุ่มของที่ประชุมว่าเขาจะให้เทียบ GMP อาเซียนกับ PACS ว่ามันเทียบเท่ากันแค่ไหนแล้วต้องดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงแค่ไหนซึ่งอยู่ในขบวนการอยู่นะครับอันนี้ถ้าเขาดึงขึ้นไปนี่เราก็จะเดือดร้อนหมดนะเพราะทุกประเทศในอาเซียนจะต้องทำกฎเกณฑ์เดียวกันนะแล้วก็ฟิลิปปินส์กำลังยื่นขออินโดนีเซียได้แล้ว PACS นะครับตอนนี้เราก็จริงๆเรายื่นขอเมื่อ6ปีที่แล้วแต่เราตกนะอย.ตกไม่ใช่เอกชนตกนะทางภาครัฐสอบไม่ผ่านตอนนี้ยื่นใหม่อยู่กำลังขบวนการยื่นใหม่ก็ให้ยื่นครั้งหนึ่ง6ปีนะฮะส่วนอาเซียน Scientific Committee นี่เพิ่งมาเริ่มตอนหลังเนื่องจากมีกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการห้ามต่างๆนะครับการมีกฎเกณฑ์ของ IGMP พวกนี้ต่างๆก็เอาเข้ามาคุยใน ATSC เนื่องจากว่าการประชุมใหญ่นี้ใช้เวลา5วันไม่พอเขาต้องยื่นออกมาอีก5วันสำหรับ ATSC โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นสมาพันธ์อาหารเสริมของอาเซียนเขาเรียกว่าอาซ่านะฮะซึ่งเริ่มต้นเลยประชุมเนี่ย2ปีประชุมปี06 03 04ประมาณนั้นฮะ06เขาฟอร์มขึ้นมาได้เขาฟอร์มขึ้นมาทีเดียว7ประเทศเลยนะฮะรวดเร็วมากสิ่งที่เขาทำได้ก็คือว่าเนื่องจากว่าของ Health Supplement ของเขาทุกประเทศนะจะมีเซลล์บอสทุกประเทศมีหมดฉะนั้นเขาก็คุยกันง่ายทุกคนต้องลงเงินเข้าไปในสมาพันธ์นี้นะครับมีเซลล์บอสมีแอมเวย์เขาส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจากออสเตรเลียมาจากอเมริกาเพื่อมาฟังการประชุมนะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของอาหารเสริมที่แข็งแรงมากนะครับวิชาการต่างๆเมื่อต้นๆนี่เขาเชิญมาจากจีนอะไรมาพูดให้เขาหมดนะครับเพราะเนื่องจากเขาเป็น organization ที่ค่อนข้างใหญ่ๆส่วนเราพยายามจะจอยเขาตั้งแต่ต้นแต่เขาปฏิเสธเราเขาบอกสมุนไพรก็ไม่เอาเพราะถ้ามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะดึงให้เขาช้าลงนะจริงๆแล้วมันก็ช้าหมดเลยตอนนี้เพราะเราก็ดึงเขาเหมือนกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเมื่อ 2009 นะครับ ADMI เป็นสมาพันธ์ผู้ประกอบการสมุนไพรอุตสาหกรรมสมุนไพรของอาเซียนนะฮะโดยที่มีไทยนะครับจริงๆเราเองเป็นคนเริ่มต้นนะฮะคุยกับทางเราคุยกับอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียกับเรานี่มีปัญหาเหมือนกันอินโดนีเซียก็มีประมาณ 1,500 1,600 โรงงานเหมือนกันของเราก็ประมาณ 1,100 ฉะนั้นเขาก็มีปัญหาเรา2ประเทศนี่เรารวมตัวกันก่อนนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้มาเลเซียกับสิงคโปร์เข้ามาจอยแต่พอไปคุยกับท่านประธานอาเซียนเซกแล้วก็บอกไม่ได้คุณจะเอาต้องเอามาอย่างน้อยที่สุด5ประเทศเขาถึงจะตั้งสมาพันธ์ให้คุณการตั้งสมาพันธ์นี่เพื่อหนึ่งก็คือว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการที่ประชุมเพราะ 6-7 ปีแรกๆนี่เรานั่งอยู่หลังอย.ตลอดทุกคนที่ประชุมนั่นก็คือเป็น FDA หมดทุกคนเลยนะเป็นเฮดหมดฉะนั้นเรานั่งอยู่หลังเรามีอะไรเราก็สะกิดอย.พูดมั่งไม่พูดมั่งนะพอเราบอกไม่ไหวนะพี่รับไปเราจะตายเขาบอกให้กลับมาคุยในประเทศก่อนแล้วก็ไปคุยใหม่อีกทีแต่พอไปคุยใหม่อีกทีก็คือรับในหลักการซะแล้วโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะเราก็ตายกันทีหลังตอนนี้ก็ตายกันหมดนะตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่พวกเราเองตั้งสมาพันธ์นี่ขึ้นมาการตั้งสมาพันธ์ขึ้นมานี่ก็มีประโยชน์ก็คือว่าสมาคมของแต่ละประเทศได้ติดต่อกันได้มีการออกไป exhibition กันเขาก็มาดูของเราเราก็ไปดูของเขานะครับอุตสาหกรรมของเขาความแตกต่างมีมากนะครับโอเคครับนี่ ACCSQ นะครับกฎเกณฑ์ที่เราคุยกันใน ACCSQ นะครับที่ในอาเซียนนะข้อกำหนดข้อหนึ่งก็คือ ACTD นะครับ ระบบการขึ้นทะเบียนตลับยาและก็อาหารเสริมซึ่งทางอาเซียนเองจะต้องเป็นระบบเดียวกันนะครับคือแบบฟอร์มเดียวกันทางแผนปัจจุบันนี้เริ่มใช้มาแล้ว4ปีนะครับตอนนี้ของเราเริ่มคุยกันแล้วเริ่มมีฟอร์มมาแล้วฉะนั้นการยื่นแผนโบราณในปัจจุบันนี้อาจจะต้องมีการผมคิดว่าสักปลายปีนี้ก็คงมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มนะครับแล้วก็มีการกำหนดเซฟตี้ต่างๆอันนี้ก็คือเป็นการประชุมที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นเยอะนะเพราะแต่ละประเทศก็มีลิมิตของตัวเองนะฮะอย่างอาหารเสริมก็มีลิมิตของวิตามินต่างๆของเราก็มีลิมิตของสมุนไพรต่างๆเราไม่ใช้แต่เขาใช้ก็คือคุยกันในที่ประชุมนะครับก็แต่เป็นการคุยใน ATSC นะครับแล้วก็ไปสรุปเสร็จแล้วก็ไปคุยในอาเซียนใหญ่อีกทีนะฉะนั้นหัวข้อนี้คุยเยอะที่สุดนะครับส่วนหัวข้อเคลมนี่ปัญหาก็จะเยอะเพราะเท่าที่เรารู้ก็คือในประเทศเราเนี่ยเคลมปัญหาเยอะมากอย่างอาหารเสริมนี่เคลมอะไรพูดอะไรไม่ได้หมดเลยของสมุนไพรก็เหมือนกันนะครับบำรุงร่างกายอย่างเดียวอินโดนีเซียมาบอกให้ยาของคุณทำไมบำรุงร่างกายหมดทุกตัวเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงกินอะไรเป็นอะไรแต่ของเขาเนี่ยเขียนได้หมดแต่ของเขาเป็นอาหารเสริมฉะนั้นเขาพูดได้เลยว่าแก้โรคมะเร็งแก้โรคหัวใจอะไรเขาเขียนได้หมดแต่ของเราเขียนไม่ได้สักคำฉะนั้นเวลาเขามาเขาก็บอกเขามาขายไม่ได้หรอกถ้าไม่พูดอะไรเขาบอกเขาไม่ขายเพราะมันไม่รู้สรรพคุณแล้วคุณจะมาคุยอะไรกันคุณจะขายยาอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเราไปหาเขาก็ไม่ได้เพราะเราเป็นยาแต่ของเขาเป็นอาหารเสริมฉะนั้นมาคุยกันคนละกฎเราก็ไปไม่ได้เขาก็มาไม่ได้ก็มีส่วนดีเป็นส่วนเสียนะครับไอ้เรื่อง GMP นี่ก็เราคุยกันในอาเซียนนะครับ GMP อาเซียนเยอะมากนะฮะแต่ก็จริง GMP อาเซียนกับ PICS นี่จะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับแล้วก็ข้อกำหนดแสดงในฉลากคือต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับภาษาแต่ละประเทศเป็นภาษารองนะครับอันนี้ก็คุยกันไปแล้วก็การแจ้งเตือน post marketing alert ถ้ามีการ alert ประเทศหนึ่งก็ทุกประเทศต้องรู้หมดก็จะมี channel ของเขาจัดโครงการฝึกอบรมอันนี้ทางเราเองสมาพันธ์เองเป็นผู้ขอให้ทางอาเซียนเนี่ยอาเซียนเซกเนี่ยมาจัดฝึกอบรมให้เราโดยที่จะต้องหาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆมาอบรมพวกเรานะครับอันนี้ในการพัฒนานะครับหรือว่าการส่งออกของเราเนี่ยเราจะมีปัญหาก็คือสมุนไพรของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากพืชลมลุกนะครับแล้วก็ผักต่างๆแต่สมุนไพรจริงๆตอนนี้ของเรานี่มาจากป่า 80% นะครับ 80% เพื่อนบ้านอีกสัก 20% 20% 30% ประมาณนี้นะเพราะสมุนไพรเราไม่มีการปลูกน้อยมากเราไม่ได้พูดถึงกาวเครือเราไม่ได้พูดถึงฟ้าไทรโจรนะแล้วพูดถึงสมุนไพรอีก 2,000 กว่าตัวที่เราใช้ในอุตสาหกรรมของเราอย่างยาหอมอย่างเดียวก็ไป30กว่าตัวแล้วนะฮะ 60% มาจากประเทศจีนนะครับอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มาจากแถวเนี่ยฮะลาวพม่าเขมรแล้วก็ไปเก็บเขาซื้อมานะครับแล้วก็ซื้อเขาเยอะเหมือนกันสมุนไพรที่นำมาเขาผลิตก็มียารักษาโรคนะครับบำรุงสุขภาพส่งเสริมสุขภาพนะครับเครื่องดื่มเครื่องสำอางนะครับสมุนไพรของไทยในปัจจุบันนี่มีการส่งออกในรูปแบบของสมุนไพรสดสมุนไพรแห้งตอนนี้เรามีส่งกาวเครือนะครับคือญี่ปุ่นมาซื้อของเราไปเยอะมากจนตอนหลังเขาก็มาทำเหมือนกับมาปลูกเองแล้วก็ขนไปเองเนื่องจากมีกฎหมายอนุรักษ์ขึ้นมาคนไทยซื้อนะครับ100 โลเราต้องแจ้งเวลาขนย้ายนะฮะแต่ของเขาปลูกเองขนเองอนุญาตได้เต็มที่นะครับฉะนั้นเขาออกไปเป็นตู้นี่ทางภาคเราไม่เดือดร้อนผมก็งงเหมือนกันนะกฎหมายอันนี้นะครับต่อไปครับการส่งออกสมุนไพรนี่ส่วนใหญ่เราผลประโยชน์ก็คือมันมาจากเป็นเกือบ10 ปีอย่างของคุณเมธานี่เขาวางตลาดมาเป็น10 ปีเขาถึงเป็นที่นิยมของในภาคนี้นะครับของเขานี่ไปได้ทุกประเทศนะเดี๋ยวคุณเมธาก็จะบอกว่าchannel ของการจริงๆก็คือเป็นการท่องเที่ยวยาที่จะขายส่งออกได้จะต้องเป็นยาที่ well known แล้วก็รู้จักในประเทศก่อนคือไม่ใช่อยู่ดีๆไปโผงบอกยาหม่องตาเสือดาวของผมไปขายในเขมรเขาบอกเฮ้ยยาอะไรไม่รู้จักต้องแปลงเป็นยาหม่องเขมรแต่เราบอกว่าตาเสือดาวอยู่ข้างล่างโอเคไหมขายได้แพคเกจจิ้งต่างๆเขาเป็นคนดีไซน์หมดต้องเล่นอย่างนี้พม่าก็เหมือนกันคือจะเอาแบรนด์ของเราไปชูอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเอาแบรนด์เขานะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับเพราะ เพราะของเรานี่จริงๆก็ไม่เวลโนนนะฮะแต่ลาวนี่ยอมรับของไทยนะครับเราส่งออกไปลาวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็ส่งมาหลายปีแล้วครับแล้วศักยภาพของสมุนไพรนี่จีนนี่มาอันดับ1เลยนะฮะยาสมุนไพรของจีนตอนนี้พัฒนาไปเร็วมากจนของเรานี่ตามไม่ทันแล้วก็อย.ก็ตามไม่ทันพวกเราก็ตามไม่ทันก็เลยอยู่อย่างนี้ฮะโบราณนะครับปั๊มไปเรื่อยๆตอกเม็ดไปเรื่อยๆนะฮะกินแต่แคปซูลนะแปะกล้วยแคปซูลก็เอาใบแปะกล้วยมาบดเสร็จใส่แคปซูลผมบอกกินไปทำอะไรนะมันไม่มีประโยชน์คือความเข้าใจของคนยังผิดพลาดอยู่เยอะคือกลายเป็นว่าเอาอะไรก็ได้เป็นสมุนไพรแล้วก็มาแปรรูปสักหน่อยแล้วก็ทานกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของจีนเขาไปไกลมากนะฮะอย่างยาที่ผมอมเกี่ยวกับหัวใจนิดๆเนี่ยมันเม็ดเท่าแคปเม็ดเท่ายินตันอะไปดูเขาทำแล้วยังทึ่งเลยเขาใช้วิธี dropping ดรอปลงไปอ่างน้ำมันนะฮะเป็นน้ำมันแต่เขาไม่บอกเป็นน้ำมันอะไรแล้วก็ช้อนขึ้นมาเขย่าๆกลมติ๊กเลยผมบอกเฮ้ยเทคนิคคุณนี่ดีนี่ขอดูได้ไหมเขาบอกให้ดูแต่รูปแต่ไม่ให้เข้าไปเลยโรงงานนะอันนี้ขนาดเราเป็นเอเย่นนะเขายังห้ามเลยนะเป็นเทคนิคที่สูงแล้วจีนเดี๋ยวนี้คุณจะเห็นเม็ดแคปซูลหรือว่าเม็ดที่เป็นห่อเทียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเล็กๆหมดอย่างฟ้าไทยโจรก็เป็นเม็ดเล็กๆใส่ซองเททีหมดไปเลยทั้งซองนะครับอันนี้แพคเกจจิ้งพวกนี้ต่างๆเราก็พยายามจะเอาเข้ามาเมืองไทยแต่การขึ้นทะเบียนในเมืองไทยไม่อยากคุยเลยครับทิ้งไว้เป็นที่เข้าใจนะจีนเวียดนามตอนนี้พม่ามาเร็วกว่าเรานะครับมาเร็วมากนะฮะ3-4 ปีนี้พม่าเริ่มจะมาแข่งกับเราได้แล้วยาสมุนไพรเขาเริ่มมาตีขายเราแล้วไม่ใช่เราไปตีขายเขานะฮะแต่เขามาตีขายเรานะฮะเนื่องจากระบบต่างๆของเขานี่พัฒนาเร็วมากนะครับประเทศไทยนี้ขาดนะครับการผลิตวัตถุดิบมาตรฐาน GAP ของเรานี่ปัญหาตอนนี้ของเรามากที่สุดก็คือตัวยาสมุนไพรเราจะขาดมากๆผมพูดมา4 ปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าทุกๆปีมันจะขึ้น 30% 30% แล้วมันจะไม่ให้ยาสมุนไพรมันแพงได้ยังไงในเมื่อวัตถุดิบมันขึ้นตลอดซื้อจากจีนก็ขึ้น 30% จีนนี่บางทีขึ้นปีละ2 ครั้งนะครับฉะนั้นการตุนวัตถุดิบนี่ของเขาก็ตุนเยอะนะฮะคุณเมธาตุนเยอะผมก็ตุนเยอะตุนทีพอใช้ไป2 ปีอะพี่เพราะไม่นั้นสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นเราจะซื้อตุนทุกปีนะการศึกษาวิจัยแล้วทดลองของเราก็มีปัญหาเนื่องจากว่าต้องยอมรับอย่างนะครับว่าอุตสาหกรรมของเรานี่เป็นอุตสาหกรรมสมุนไพรนะครับโบราณสมัยก่อนแล้วอย.ก็เก็บให้เราเป็นโบราณมาเป็นเวลาหลาย10 ปีมาเปิดตาเราสัก10 กว่าปีแต่มันก็ช้าไปหน่อยนะฮะฉะนั้นการที่เราจะมีคนที่มีความรู้อยู่ในอุตสาหกรรมของเรานี่ค่อนข้างจะน้อยตอนนี้เราก็พยายามปลุกปั้นนะฮะให้กรมพัฒนาแพทย์ไม่ใช่แพทย์แผนไทยต่างๆนะมหาวิทยาลัยต่างๆนี่เริ่มสนใจในอุตสาหกรรมของเราผมก็ไปพูดที่ธัญบุรีนะครับบอกว่าแพทย์แผนไทยคุณจะต้องมีความรู้เรื่องโรงงานบ้างเรื่องการผลิตบ้างเรื่อง GMP บ้างเรื่องการวิจัยบ้างคือไม่ใช่ออกมาเป็นเวชเภสัชพดุงครรภ์จบออกมาก็มาทำอะไรก็ไม่รู้นะเราก็เปิดแผนกให้เขาเราก็มีการนะครับอุตสาหกรรมของเราก็รับนักศึกษามาฝึกงานที่โรงงานเรานะฮะ3-4ที่เนี่ยเป็นเดือนเพื่อให้เขามีความรู้มีความคิดเห็นแล้วกลับไปคุยที่โรงเรียนว่าเอ้ยมีวิชาชีพอื่นนะเงินก็ดีนะงานก็สบายนะก็ต้องเปิดอย่างเงี้ยไม่นั้นออกมาไม่รู้ทำอะไรกันพอมาเข้าโรงงานทำไม่เป็นสักอย่างไปมาเราก็ต้องมาฝึกใหม่หมดนะฝึกใหม่นี่เราต้องเอาเภสัชแผนปัจจุบันเข้าไปฝึกอีกยิ่งลงทุนก็ไปใหญ่นะกลายเป็น2 เด้งแทนที่จะเป็นเด้งเดียวนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราว่าพยายามให้ทางภาครัฐหรือภาคการศึกษานี้มาช่วยพวกเราด้วยนะฮะส่งเสริมให้การแปรรูปนะครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับพัฒนาต่อยอดสมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเราเองนะครับให้เป็นที่ทันสมัยนะครับครับก็ขอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณครับจริงๆผมไม่อยากขัดจังหวะเพราะเห็นว่าข้อมูลที่คุณไพศาลนี่พูดนี่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเรื่องของ GMP ซึ่งน้อยท่านที่จะทราบในเรื่องนี้นะครับของสมุนไพรเรื่องยาโบราณนี้มันจะคล้ายๆกับของเครื่องสำอางที่ผมทำงานอยู่กับสมาคมผู้ผลิตนะครับคือจะมีการประชุมอาเซียนกันมา10 กว่าปีแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆนี้อย.ก็ตามตลอดเข้าใจว่าทางเครื่องสำอางก็มีมากพอๆกับพวกยาสมุนไพรนะครับหรืออาหารเสริมมันจะมีเข้ากันไปจริงๆแล้วสมุนไพรรวมๆกันเนี่ยเราทำเป็น ยุทธศาสตร์ของชาติเลยนะครับในปี 57 ถึง 62 61 นี่โดยนำโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยนะครับก็ติดตามกันอยู่ทีนี้ในเรื่องของอาเซียน GMP นี่อยากจะเสริมนิดนึงคือทั้งเรื่องด้านเครื่องสำอางนี่เราก็ได้มีการคิดที่จะทำเป็น primary GMP หลายท่านคงจะทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เวิร์กก็เลยให้ทดลองในบางจังหวัดอยู่เพราะนั้นคนที่ทำเครื่องสำอางนี่ก็ยังปลอดภัยอยู่เพราะว่าเราเป็นห่วงในเรื่องของ OTOP ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเพราะว่าหลายบริษัทหลายหน่วยงานที่เขาทำได้เขาก็มีปัญญาทำแต่ว่าถ้าหากจะใช้ทำเป็น primary GMP หมดเนี่ย OTOP กับพวกวิสาหกิจชุมชนก็จะตายไปอีกเยอะนะครับ